ค่ายที่8นะครับก็คือเป็น MG3 นะครับ MG2 นะเป็น Hybrid Plus นะครับ MG3 นะครับพลังไฮบริดอย่างMG3 Hybrid Plus นะครับแฮทแบ็คนะครับ194แรงม้านะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเบนซิน 1.5 ลิตร4สูบนะครับ102แรงม้า128นิวตันนะครับทำงานร่วมกับผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับขนาด136แรงม้า250นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนครับขนาด 1.83 กิโลวัตต์อาวร์นะครับอัตราสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิงอยู่ที่ 22.72 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับทุกท่าน0ถึง100นะครับทำได้ 8.0 วินาทีนะครับคู่แข่งของ Toyota Yaris นะครับทุกท่าน wow. เป็น Toyota Yaris A-Type Hybrid เนาะค่ายที่9 Nissan Serena Family Compact MPV แห่งค่าย Nissan นะครับงานนี้มาเร็วๆหน่อยครับอย่าเป็นเจ้าพ่อตลาดวายโอ้โหแซวเล่นเฉยๆนะครับทุกท่านอุ้ยเขามีดีอะไรเยอะแยะนะครับทุกท่านเป็นรถที่น่าใช้เลยเรียกได้ว่าช่วงล่างนี้แบบอย่างนี้เลยครับจังซี่เลยคือช่วงล่างนี่สุดยอดพอๆกันกับฟอร์ดบินกันไม่ขานหนีกันไม่ลงอ่ะบอกเลยโอเค Nissan Serena นะครับมาพร้อมกับขุมพลังเบนซิน3สูบ 1.4 ลิตรนะครับ e-power ขุมพลัง98แรงม้านะครับ123นิวตันเมตรซิงเกิลมอเตอร์163แรงม้า315นิวตันเมตรนะครับอัตราสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิงครับอยู่ที่ 20.6 กิโลเมตรต่อลิตรครับคู่แข่งของ S เพิง X9 แล้วก็ Max Sax 7แล้วก็ Seeker 009นะครับแล้วก็ Denza D9 นะครับยังไงก็รีบมาขายหน่อยนะครับคุณ Nissan เอ๋ยนะครับทุกท่านยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับค่าย Nissan ด้วยนะครับทุกท่านคือความเร็วได้เปรียบนะครับโอเคอ่ะเราไปต่อที่ค่ายต่อไปกันเลยนะครับทุกท่านก็คือเป็นค่ายเรดาร์ Horizon นะครับเรดาร์ Horizon นะครับ RD6 นะครับเป็น 4WD กระบะไฟฟ้าไร้ควันนะครับมาพร้อมกับขุมพลังซิงเกิลมอเตอร์นะครับขนาด272แรงม้านะครับแล้วก็เป็นดูอัลมอเตอร์ด้วยขนาด428แรงม้า594นิวตันเมตรนะครับสามารถวิ่งได้ไกลถึง520กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน CLTC China เนาะแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับเป็นแบตเตอรี่นิกเกิลคาร์บอน66กิโลวัตต์อาวร์นะครับท็อปสปีดสูงสุดนะครับ190กิโลเมตรนะครับ0ถึง100นะครับทำได้ 4.5 วินาทีเท่านั้นเองไดเมนชั่นมิติตัวถังนะครับมีความยาวอยู่ที่5260มิลลิเมตรนะครับความกว้างอยู่ที่1900มิลลิเมตรความสูงอยู่ที่1880มิลลิเมตรลองคาร์วิเวทนะครับระยะฐานล้อยาวเนาะ3120มิลลิเมตรนะครับทุกท่านโอ้โหไปเร็วหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีหลายค่ายนะครับคือทางช่องต้องการให้มันกระชับนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ชอบดูวิดีโอยาวนะครับต้องทำให้มันแบบกระชับนิดนึงนะครับทุกท่านต้องขออภัยเนาะแต่ยังไงทางช่องก็รายงานแล้วก็อัปเดตข่าวสารข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดนะครับละเอียดยิบเลยใครที่ไม่ชอบวิดีโอยาวก็ปัดผ่านไปได้นะครับไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันค่ายที่11ค่ายต่อไปนะครับก็คือเป็น Denza D9 นะครับ MPV 7ที่นั่งผู้บริหารสไตล์ X เพิง MPV ขนาดกลางนะครับหรือจะเป็นครอบครัวก็ยังใช้ได้นะครับใช้ได้สะดวกสบายเลยทีเดียว Denza D9 E Platform นะครับเป็น 3.0 นะครับแล้วก็เป็น DMI Platform นะครับไม่อันไหนก็อันนึงนี่แหละนะครับทุกท่านมาพร้อมกับขุมพลังเบนซินนะครับไฮบริดมีให้เลือก2แบบนะครับก็คือเป็นแบบ BEV แล้วก็ PHEV Plug In Hybrid เนาะเครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตรนะครับเป็นเบนซิน 1.5 ลิตรเนาะ138แรงม้า231นิวตันเมตรครับแบตเตอรี่ที่ให้มาเป็นเทเนอรี่ลิเธียมขนาด 10.6 ถึง 60.6 กิโลวัตต์อาวร์นะครับสามารถวิ่งได้ไกลถึง945ถึง1010กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับทุกท่านโอ้โหไกลเหมือนกันนะเนี่ยวิ่งด้วยโหมดไฟฟ้าล้วน190กิโลเมตรนะครับทุกท่านโอเคในรุ่น BEV Dual Motor นะครับเป็น All Wheel Drive เนาะขุมพลังที่ให้มานะครับเป็นขนาด374แรงม้านะครับ360นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่เป็นเบรดแบตเตอรี่นะครับขนาด 103.36 กิโลวัตต์อาวร์สามารถวิ่งได้ไกลถึง620กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน CLTC China ต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งเลยเป็นฟาสต์ชาร์จนะครับ80กิโลวัตต์นะครับโอเคเดเมนชั่นมิติตัวถังของ Denza D9 นะครับมีความยาวอยู่ที่ 5,250 มิลลิเมตรนะครับคูณความกว้าง 1960 คูณความสูง 1920 คูณระยะฐานล้อยาววิวเบทนะครับ 3,110 มิลลิเมตรนะครับทุกท่านโอเคเราไปต่อกันที่ค่าย12นะครับเป็น BYD M6 นะครับหรือว่า M6 เนาะเป็น Compact MPV เป็น6ที่นั่งขนาดเครื่องยนต์201แรงม้านะครับ310นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่ LFP ขนาด 71.8 กิโลวัตต์อาวร์ครับเป็นซิงเกิลมอเตอร์เนาะ 2WD ชาร์จไฟนะครับเป็น DC ชาร์จนะครับขนาด115กิโลวัตต์อาวร์ครับ AC ชาร์จเป็น7กิโลวัตต์นะครับทุกท่าน115กิโลวัตต์แล้วก็ AC 7กิโลวัตต์นะครับโอเคค่ายที่13นะครับเป็นค่าย XPeng G6 นะครับหรือว่า G6 เป็น SUV Luxury ไฟฟ้ารูปทรงคูเป้นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็น All-Wheel Drive AWD นะครับขนาดใกล้เคียงกันกับอวตารวันวัดนะครับทุกท่านหรือว่า Tesla Model Y XPeng G6 นะครับเป็น SUV Luxury ไฟฟ้ามีให้เลือก3รุ่นย่อยนะครับโอเคเรามาดูรุ่นท็อปกันเลยนะครับทุกท่านก็คือจะมาพร้อมกับขุมพลังเป็น Dual Motor รุ่น700นะครับเป็น 4WD เป็นPerformance นะครับมาพร้อมกับขุมพลัง487แรงม้าแรงบิดอยู่ที่660นิวตันเมตรแบตเตอรี่800วัตต์นะครับเป็น NMC นะครับขนาด 87.5 กิโลวัตต์อาวร์นะครับทุกท่านสามารถวิ่งได้ไกลถึง700กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งเลยทีเดียวนะครับทุกท่าน0ถึง100ทำได้3.9วินาทีเท่า
านั้นเองนะครับโอ้โหโคตรเร็วเลยนะครับทุกท่านระบบชาร์จนะครับเป็นระบบชาร์จแบบ DC Fast Charge นะครับขนาด280กิโลวัตต์นะครับ0ถึง100ทำได้ 3.9 วินาทีนะครับโอ้โหมันลดครอบครัวเลยเนี่ยท็อปสปีดสูงสุดนะครับอยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับดิเมนชั่นมิติตัวถังนะครับมีความยาวอยู่ที่ 4,753 มิลลิเมตรนะครับความกว้างอยู่ที่ 1,920 มิลลิเมตรนะครับความสูงอยู่ที่ 1,650 มิลลิเมตรนะครับระยะฐานล้อยางนะครับลองคาร์บิเบต 2,890 มิลลิเมตรนะครับพื้นที่สัมภาระด้านท้ายครับจะสามารถจุได้ถึง 571 ถึง 1,374 ลิตรนะครับทุกท่านX เป็น X9 MPV สวยหรูคันนี้ครับจะมีรูปลักษณ์แล้วก็ภายในแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานคล้ายๆกับSeeker 009เนาะก็เรียกได้ว่า Toyota Alphard Wildfire หรือว่า MG Maxus 9นะครับมีหันมาชำเลืองแน่นอนนะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับวิ่งได้รุ่นนี้นะครับวิ่งได้ไกลถึง702กิโลเมตรนะครับพละกำลังแรงม้านะครับอยู่ที่320แรงม้าแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ขนาด 101.5 กิโลวัตต์เอาโอเคเราไปดูค่ายสุดท้ายนะครับก็คือเป็นค่าย Geometry นะครับเป็นค่ายแบรนด์ลูกของจีลี่นะครับทุกท่านเรียกได้ว่าเป็นค่ายอินดี้เลยทีเดียวตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนเมืองเลยนะครับสำหรับ Geometry G นะครับเป็น Geometry C Hatchback นะครับขนาด150แรงม้านะครับ204นิวตันเมตรนะครับสามารถวิ่งได้ไกลถึง400กิโลเมตรเลยประกันชาร์จไฟเต็ม1ครั้งนะครับทุกท่านโอเคเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆชื่นชอบคันไหนกันบ้างครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับที่ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างหรือว่าอยากเสริมเพิ่มเติมอะไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันมาได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับทุกท่านคิดว่าทุกท่านคงจะชื่นชอบเนื้อหาแล้วก็ข้อมูลของทางเที่ยวทั่วไทยใบเล็กที่ได้นำมาอัปเดตแล้วก็นำมามอบให้นะครับหวังว่าข้อมูลข่าวสารจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมด้วยรักและห่วงใยจากอเล็กนะครับแล้วมาพบกันใหม่ที่คลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I'm taking shots at the enemy I'm gonna make it to the top leave a legacyIf I got something to say, you better let me speak Turn it up a new degree, bitch you ain't seen anything I pop off with the new rock Electronic, blow the sonic roof up I'm too honest when I take a few shots They're too toxic, need to take a new song And you cannot save me Cause I don't need saving It's everything I've been chasing All here for the taking Don't wanna test your luck with me I think I've had enough disease I'm sick of all the bad thoughts People who are half done You are not as tough as Don't wanna test your luck with me